ก็อีกคลิปนะครับสำหรับพี่ศักดิ์นะฮะส้มตำขาวบอยหรือว่าส้มตำโคกเหล็กนั่นเองฮะส้มตำสู้ชีวิตหาเล่แบบนี้ครับสองคนผัวเมียนะฮะก็มานั่งขายกันที่ฟุตบาทบนถนนบางนาตราดกม.ที่3นะประมาณนั้นนะข้างหน้าเซ็นทรัลบางนาแล้วก็บิ๊ก4นะเกือบมาที่เป็นขาวบอยนะฮะแล้วก็มาทำวัฒนแมงนะในการทำงานนะครับเนี่ยว่องไวนะมีมีด3เล่มเลยนะทำไปโยกไปทำไปโยกตัวไปฮะเดินไม่เหน็ดเหนื่อยนะบางวันก็ใส่หมวกบางวันก็ไม่ใส่นะวันนี้ใส่หมวกนะเปลี่ยนกะแล้วอร่อยทำกล้วยอร่อยแต่ปลาด้วยยิ่งอร่อยฮะกินเป็นตามกินเป็นตามอ่ะเหรอชอบกินตำอะไรกระติ่งกินตำป่าตำป่าตำกล้วยตำตำป่ากับตำป่ากับตำกล้วยเลิกงานแล้วเหรอนักธุรกิจประจำเขาชื่ออะไรชื่ออะไรจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนคนนั่งเรียกแค่หรอชื่อชื่ออะไรนะเรียกลุงพี่เฉยตัวลุงศักดิ์ชื่อชื่อชื่อพิศักดิ์ชื่อพิศักดิ์กินประจำนะนี่ทำงานที่นี่เหรอทำงานเซ็นทรัลอ๋อเซ็นทรัลทำไมเลิกเร็วอ่ะไปเข้าบริษัทอ๋อด้วยแต่เวลานำบอขนาดวานเลยแต่เวลานำตำกล้วยแต่เวลานี่น้องตำกล้วยแต่เวลาเอาแซ่บๆนะตำกล้วยกับตำป่าเนี่ยสองอย่างสองคนเนี่ยเอาแซ่บๆขาประจำไม่ต้องอายครับสั่งได้เลยฮะอ๋อจะดีนะมันบังตรงนี้ได้นะบังแดดนี่35บาทเองนะครับเทียบเลยนะกินไม่หมดเลยนะเนี่ยสาวห้างหรือว่าสาวทำงานคนทำงานแล้วแบบนี้ก็มากินกันประจำนะบางคนก็เขินอายไม่กล้าสั่งนะส่วนใหญ่คนที่ชอบในนี้จะเป็นคนทางภาคอีสานภาคเหนืออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็กินได้ทุกภาคนะแล้วแต่ชอบฮะใครอยากกินก็มากินกันที่นี่ครับตำป่าตำกล้วยตำแตงตำมะขามยังมีเลยขาดยังเหลือตำลูกยอนะตำป่าที่จะมีปลาตอนนี้อร่อยเลยนะฉีกฉีกเลยนะจะกล้ากินเหรอว่างครับคือว่างครับสั่งได้เลยนะครับ
อันนี้น่าจะเป็นตำซั่วโอ้โหสีสันในครกแดงแป๊ดเลยฮะตำแรงฮะสั่งตำแรงสั่งหรือยังเมื่อกี้ยังไม่เป็น ดูเฉยดูเฉยเหรอมีตำไม่นี่ก็ได้ตำกล้วยตำอะไรจะขอก็ตำไหมเด็ดนั่นให้ถ่ายรูปให้ตำไม่เป็นเหรอตำไม่อร่อยคนน่าจะทำอร่อยกับข้าวฮะตำเป็ดเนี่ยนะใช่ไหมตำเป็ดอย่างเดียวคือตำแตงมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอใส่เครื่องปรุงคล้ายกันแต่ว่าปรุงแค่อะไรอ๋อเหรอใส่ชูรสเยอะๆเลยเดี๋ยวหอร้านทำเป็นร้านดีไม่ต้องไปขอมันอยู่ร้อนกันร้อนไปสิตำมะม่วงเสร็จแล้วครับสีสันนะทำเองมัดถุงเองนะฮะจะไปไหนถึงคิวแล้วโอ้อันนั้นตำกล้วยนะดูอีกดูต่อกำลังมันสั่งยังลูกสั่งยังมะเขือเหลืองนะหรือว่ามะเขือหืนนะฮะนี่ดูถึงแล้วเปลี่ยนจากตำกล้วยเป็นตำมะยมนะอ้าวเอาตำอยู่ไม่ใช่เหรอทำแล้วใช่ไหมอ๋อมีคนเอาจริงๆอันนี้อร่อยนะตำกล้วยแต่อยากกินเปรี้ยวๆใช่ไหมวันนี้เปรี้ยวปากใช่ไหมนี่ไปแก้มเบียร์ด้วยป่ะเนี่ยไม่เหรอเดี๋ยวหาว่าผมคุยกับใครนะฮะนี่ครับยืนร้อนอยู่ตำกล้วยแบบฉบับอีสานนะเออไปเสร็จแล้วเนาะ
เออทำไมใช่ไหมร้านน้อยเผ็ดโซ่เราเชี่ยวเราทำปลาส่วนใหญ่เป็นปลาร้าทั้งหมดใช่ไหมพี่ตังครับผมอ๋อปลาร้าทั้งหมดนะนอกจากจะบอกว่าไม่ปลาร้าโอเคคือถ้าไม่บอกก็จะตัดเป็นปลาร้าให้นะถ้าใครไม่อยากทานปลาร้าต้องบอกแกด้วยนะครับประสูตรดั้งเดิมของเขาคือปลาร้านะครับเลยนะกินตรงนี้เลยกินด้วยกันนะคุณนั่งไหมไม่นั่งอ่ะเขินเหรอเดี๋ยวชิมให้ดูหน่อยนะตำซั่วพริก2เม็ดมะนาวทั้งเปลือกเลยนะครับใส่มะกอกเข้าไปทำกล้วยทำกล้วยตำกล้วยตำป่าขอบคุณนะครับเตรียมนะครับป่ามาไม่ยอมไปทำงานแล้วน้ำลายไหลเหมือนนั้นเนี่ยThank you.
บ่อยกินนี่ไงกาแฟแล้วแตงบางนาตาครับเชิญชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับ